สวัสดีครับผู้สาวแมนครับวันนี้อยู่ที่บ้านผมเองเช่นเคยนะครับนี่คือบรรยากาศการเรียนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่มาเรียนกับผมนะครับมาจากเดินทางมาจากสุรินทร์นะครับSound Designer นี่ให้ดูบรรยากาศนะครับการเรียน3วันเหมือนเคยนะครับจริงวันที่1เราเรียนปรับพื้นฐานก่อนนะครับทุกท่านที่ไม่มีพื้นฐานเราเรียนได้เลยนะครับปรับพื้นเรื่องเสียงเรื่องระบบเสียงนะครับสมบัติของเสียงมีอะไรบ้างเรื่องที่ควรจะรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเสียงนะครับเรื่องระบบเสียงมีอะไรบ้างเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบเสียงเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการระบบเสียงต่างๆนะครับเรื่องของการฝึกเอียร์เทนนิ่งนะครับมีการฝึกเอียร์เทนนิ่งนะครับมีการฝึกจัดการเรื่องเสียงหอนฟีดแบคน้อยฟลอนะครับจากนั้นวันที่2เราเรียนเรื่องเบสิกมิกซิ่งนะครับเรื่องการมิกแบบพื้นฐานต่างๆนะครับโดยการบาลานซ์เบื้องต้นนะครับจากนั้นเราก็ค่อยขยับเลเวลมาเป็นmix and mastering นะครับทำให้มันดีขึ้นใสขึ้นสะอาดขึ้นโดยใช้แค่เครื่องมือบนมิกนะครับจากนั้นวันที่3ก็จะเป็น advanced mixing ใช้ปลั๊กอินนะครับใช้เครื่องมือสมัยใหม่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี่ก็จะเป็น workshop จริงๆว่าถ้าไปเจอลำโพง PA ประมาณนี้แหละไม่รู้จะเล็กหรือใหญ่มันมีการขั้นตอนกระบวนการการทำงานอย่างไรนะครับแล้ว feel PA จริงๆเป็นอย่างไรนะครับเรื่องน้อยฟลอเรื่องโทนลำโพง PA เรื่องโทนที่ควรจะเป็นนะครับจัดการอย่างไรนะครับนี่ให้ดูแล้วก็ให้ลองเวิร์กช็อปจริงๆว่าฟิลหน้า PA เป็นอย่างไรนะครับนะครับก็จะเป็นการเวิร์กช็อปจริงๆที่บ้านผมเองนะครับก็จะให้ลองทำว่าฟิลระบบลำโพง PA จริงๆเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นการเวิร์กช็อปจริงๆหน้างานจริงๆนะครับว่าฟิลลำโพง PA ที่เราได้ยินเป็นแบบไหนควรจะทำอย่างไรกับระบบ PA เครื่องน้อยฟลอร์ต่างๆนะครับว่าน้อยฟลอร์ที่เกิดขึ้นจริงทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอุ้ยสาวแมนด้วยนะอย่าลืมนะครับผมมีบริการอยู่2รูปแบบก็คือ1ก็คือไปสอนที่องค์กรของท่านเลยนะครับ2ก็คือมาเรียนที่นี่ที่บ้านผมที่ขอนแก่นนะครับ3หลักสูตรนะครับ1ก็คือออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงนะครับเรียนออกแบบเรียนวัดปรับจูนนะครับแล้วก็2หลักสูตรมิกเสียงแสดงสดนะครับก็จะเป็น Advanced Mixing ไปเลย3ก็คือสอนร่วมกับพี่กี้เป็นเลิศยอดแย้มแล้วก็พิศักดิ์เดชากวิจารนะครับเป็นที่เป็น Lighting Design ระดับประเทศในหลักสูตรการจัดแสงสำหรับเวทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอุ้ยซาวแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ